เห็นไหมมันมืดไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยไปบวกกับรถเก่งแล้วนะเสียชีวิตเลยซ้ำร้ายท่านผู้ชมนะปิกอัพยังขับมาเนี่ยทับร่างแล้วลากไปอีกครับท่านผู้ชมฮะมันมืดจริงๆอ่ะมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแล้วมันบวกกันแบบนี้นะครับนะคนที่ขับขี่รถเก๋งนะครับที่เป็นคู่กรณีคนแรกนะครับเขาไม่ได้หนีไปไหนนะครับเขาจอดรถแล้วเขาลงมานะท่านผู้ชมครับเนี่ยคู่กรณีฝั่งแรกเลยเขาลงมาครับพยายามวิ่งจะมาดูแบบนี้มาแต่ไกลนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ปิกอัพตู้ทึบขับมาด้วยความเร็วแล้วทับร่างแล้วก็ลากไปโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันรถขับไปถึงซอยแสงอารีที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับท่านผู้ชม 1.4 กิโลเมตรนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจริงๆครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะชื่อว่าคุณวัชรพงศ์อายุ33ปีนะครับสภาพศพก็ติดอยู่ใต้ท้องรถครับนะแล้วก็มีบาดแผลทั่วร่างเลยส่วนมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตนั้นก็พังเสียหายทั้งคันเพราะไปบวกกับรถเก๋งแล้วก็โดนทับด้วยแบบนี้ครับผู้หญิงคนแรกนะครับที่เป็นคู่กรณีนะครับที่เป็นคนขับรถเก๋งครับอายุ31ปีครับเธอบอกแบบนี้ครับว่าตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านที่ธัญบุรีแล้วก็มันเป็นถนน2เลนที่มันสามารถที่จะขับขี่สวนกันได้แล้วมันมืดไงมันไม่มีไฟส่องสว่างมารู้ตัวอีกทีก็บวกกันเข้าแล้วครับเกิดอุบัติเหตุไปแล้วและตอนนั้นไม่ได้หนีนะจอดรถแล้วลงมาดูนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะแจ้งประกันให้มาในจุดเกิดเหตุครับกู้ภัยส่งศพไปชันสูตรแล้วครับตามขั้นตอนครับเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวของเราไปคุยกับคนขับปิกอัพตู้ทึบนะครับก็คือคุณพี่ท่านหนึ่งครับอายุ46ปีคุณพี่ท่านนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าผมก็ไม่ทราบจริงๆมันมืดนะว่าผมเนี่ยขับรถลากศพไปด้วยเนื่องจากว่าจุดนั้นมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับแต่เอาล่ะจนกระทั่งมีคนขี่รถตามมาบอกว่าพี่มันมีคราบเลือดอยู่ท้ายรถนะพี่ไปทำอะไรมาอะไรแบบนี้ก็เลยจอดพอจอดปั๊บจึงทราบนะครับว่าที่ใต้ท้องรถนะมันมีซากศพอยู่อะไรแบบนี้ครับก็เลยรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเดี๋ยวรอตำรวจเรียกไปสอบปากคำก่อนนะครับส่วนญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันลองฟังกันดูครับมีมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋งก่อนครับแล้วผมก็ไม่รู้เพราะมันมืดมากครับเช่นนั้นแล้วมารู้ตอนไหนอะพี่ตอนมีคนตามหลังผมมาบอกครับว่าเขาเห็นรอยเลือดเขาบอกว่าขอดูหน่อยเพราะเห็นรอยเลือดมันมากับรถพี่ผมก็เลยจอดท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่งานศพนะครับไปคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่บอกช็อกมากจริงๆนะเพราะว่าวันที่ลูกเสียชีวิตนั้นตรงกับวันเกิดลูกชายพอดีเลยแล้ววันนั้นเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยลูกก็ไปเที่ยวน้ำตกนะครับไปฉลองแฮปปี้เบอร์เดย์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับแล้วบอกว่าแม่พ่อเดี๋ยวผมกลับมานะเดี๋ยวเราค่อยฉลองกินกันในครอบครัวกับพ่อกับแม่นะขอผมไปฉลองกับเพื่อนๆก่อนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามารู้นะครับก็คือตอนที่โทรศัพท์ดังเข้ามาแล้วตำรวจบอกว่านะครับให้มาที่โรงพักเพราะว่าลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับและลูกชายของคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกเราว่าเป็นคนร่าเริงนิสัยดีแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะนะครับส่วนในทางคดีความนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้เสร็จสิ้นงานศพก่อนเดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่โรงพักลองฟังกันดูครับวันนี้มีนัดที่จะต้องกินเลี้ยงวันเกิดกับเขาแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกได้คำเดียวเสียใจมากทั้งคดีความตำรวจทุกนายครับเขาบอกรอให้เสร็จงานแล้วก็นัดกันเข้ามาคืนครับเขาบอกไปจัดพิธีอะไรให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะนัดมาคืนเขาคู่กรณีแล้วครับคือนัดพร้อมกันหมดในทางคดีครับร้อยตำรวจเอกสมโพชสืบวงศกรท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.ลำลูกกาท่านบอกกับเราว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครครับเอาล่ะจุดนั้นถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นจุดเปราะบางนะครับเนื่องจากว่าไฟแสงสว่างไม่ค่อยมีและมันมืดด้วยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและไปตรวจสอบวงจรปิดทุกจุดก่อนครับวงจรปิดมันดีอย่างนี้เนาะ